สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่อง Western Studio กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นั้นพวกเราจะมาต่อกันกับซีรีส์ True Blood ใน EP ที่7กันครับส่วนแฟนๆ Killing Eve ก็อดใจรอกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวแอดจะกลับมาทำซีรีส์เรื่อง Killing Eve อย่างแน่นอนและก่อนที่พวกเราจะไปรับชมรับฟังกันนั้นโปรดช่วยให้มั่นใจก่อนนะครับว่าทุกท่านได้กด Subscribe และกดไลค์ช่องเราหรือยังอยากขอให้ทุกคนช่วยพาเราไปสู่ 100,000 Subscribe ไปพร้อมๆกันครับและถึง 100,000 ซับเมื่อไหร่พวกเราก็จะจัดกิจกรรมแจกของรางวัลให้กับทุกๆท่านได้ลุ้นกันครับและถ้าหากท่านใดต้องการสนับสนุนให้ช่องเราได้เติบโตต่อไปก็สามารถสนับสนุนได้ผ่านทางช่องทางที่ขึ้นมาด้านซ้ายล่างได้เลยครับและตอนนี้เราเองก็พูดมากพอแล้วไม่รอช้าเราไปรับชมรับฟัง EP ต่อไปกันเลยครับ EP ที่7 Cold Grey Light of Dawn เรื่องราวได้เปิดบันทึกการส่วนตัวและแสลับส่วนตัวของ King Bill ครับเธอนั้นเริ่มได้ยินเสียงโวกเวกโวยวายดังมาจากห้องขังแม่มดอย่างมานี่ครับทำให้เธอนั้นต้องรีบวิ่งแจ้งไปที่นั่นทันทีแล้วก็พบกับแวมไพร์ที่เป็นอดีตนักบวชลุยส์แวมไพร์ที่แม่มดแอนโตเนียในอดีตนั้นจงเกลียดจงชังเขาคนนี้เป็นมากๆครับแต่เมื่อสายลับส่วนตัวของบิลคนนี้ได้เข้าไปอย่างในห้องขังของทั้งคู่ก็พบว่ามันเป็นแผนที่ซ้อนแผนอีกทีเพราะแต่ที่จริงแล้วหากใครจำได้ในอีพีที่แล้วแวมไพร์ผู้ที่เคยเป็นนักบวชลุยส์ในอดีตนั้นได้ถูกแม่มดคนนี้ครอบงำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้ก็เป็นเธอที่ถูกครอบงำเช่นเดียวกันแต่มันก็ไม่ใช่การครอบงำโดยแม่มดแต่อย่างใดนะครับเพราะแวมไพร์ตนนั้นที่ถูกครอบงำได้ใช้พลังจิตของเขามาครอบงำผู้หญิงคนนี้อีกทีและสั่งให้เธอแจ้งยามอีกคนให้เธอเปิดประตูห้องขังนี้ออกซะและแม่มดแอนโตเนียที่อยู่ในร่างของมานีกลับรู้จักเธอดีและรู้ดีว่าเธอนั้นคือหนึ่งในคนทรยศเป็นสายลับที่ถูกบิลส่งมาให้เพื่อที่ไปสืบเรื่องของชมรมแม่มดครับแม่มดแอนโตเนียได้สั่งให้ลงโทษเธอคนนี้โดยการให้แวมไพร์ตนนั้นฉีกถุงเลให้กับเธอนับได้ว่านี่ก็คือจุดจบของเคทีหรือเมียน้อยอีกคนของคิงบิลครับก่อนออกไปแม่มดแอนโตเนียได้ฝากข้อความนี้ให้กับชายคนนี้เพื่อไปบอกกับคิงบิลว่าฉันคือแอนโตเนียกาวิลองแห่งลาโกนิโอและตอนนี้ฉันก็กลับมาแล้วส่วนแต่รากับนาโอมิในตอนนี้ทางคู่ก็นับได้ว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่สวยเอามากๆครับเมื่อแพมต้องการมาชำระบัญชีกับเธอและมันก็เป็นสวยของนาโอมิไปที่เธอดันมาอยู่กับแทร่าในตอนนี้ครับแพมนั้นไม่ลังเลอะไรทั้งสิ้นเธอได้พุ่งเข้ามาทำร้ายแทร่าและนาโอมิมันก็แน่นอนที่ทั้งคู่นั้นไม่สามารถสู้อะไรได้อยู่แล้วครับในตอนแรกแพมเลือกที่จะสังหารนาโอมิก่อนเพื่อต้องการให้แทร่านั้นรู้สึกทรมานก่อนที่ตัวเองจะต้องตายไปแต่แทร่าก็กลับเข้ามาช่วยได้ทันและตะโกนให้นาโอมิเข้าไปในบาร์เมอร์ลอดก่อนแพมจึงไม่มีทางเลือกคว้าตัวของแทร่ามาเพื่อที่จะทำการบีบคอเธอจนตายแต่โชคก็ยังเข้าข้างแทร่าครับเมื่อเหล่าประชาชนและประชาชีต่างมารวมตัวกันและยกกล้องขึ้นมาถ่ายการกระทำของแพมครับเป็นไปได้ว่าแพมลางจากนี้ก็คงจะต้องซวยอย่างแน่นอนหากคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปในอินเทอร์เน็ตแต่ไม่รู้ว่ามันคือโชคดีหรือโชคร้ายของเธอกันแน่เพราะใบหน้าของเธอในตอนนี้มันเละเอามากๆครับเหล่าประชาชนประชาชีต่างก็เข้าใจผิดกันว่าคนที่กำลังทำร้ายแทร่าอยู่นี้มันคือพวกซอมบี้ครับแพมจึงพยายามเบือนหน้าตัวเองหนีออกและทำได้เพียงแค่ฝากรอยแค้นให้กับแทร่าอีกครั้งว่าจะกลับมาและบทขยี้เธออย่างไม่เหลือชิ้นดีและเธอก็วิ่งหนีหายวับไปกับตาตัดมาที่เฮซุสและลาฟานีที่ยังคงอยู่ในเม็กซิโกครับเฮซุสนั้นอยู่ในอาการที่ปลอดภัยและไม่น่าเป็นห่วงแล้วล่ะครับเพราะด้วยความปฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากที่จู่ๆวิญญาณของใครสักคนที่เข้ามาสู่ร่างของลาฟานีได้ทำการรักษาแผลงูกัดเพียงแค่สัมผัสก็ทำให้แผลนั้นหายวับไปกับตาจนตอนนี้ก็กลับเป็นเฮซุสเองครับที่ต้องกลับมารู้สึกเครียดกับปู่ของตัวเองอีกครั้งจนอยากจะหนีออกไปจากที่นี่ในทันทีก่อนที่ปู่ของเขาจะยอมรับกับลาฟานีตามตรงว่าเธอนั้นเป็นคนที่มีเวทมนต์และพูดอีกอย่างหนึ่งว่าลาฟานีคือร่างทรงตัดมาทางด้านอัลซีและเดบีครับในที่สุดทางคู่ก็ตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมกับฝูงมาป่าที่ชีฟฟอร์ดซึ่งพวกเขาก็ถูกต้อนรับเป็นอย่างดีในฐานะน้องสาวกับน้องชายของกลุ่มแต่เมื่อการทำพิธีรับน้องได้จบลงอัลซีก็ต้องกลับมานั่งคนเดียวและเฝ้าเป็นห่วงสุกี้ว่าเธอจะเป็นยังไงบ้างเพราะคืนนี้มันคืนพระจันทร์เต็มดวงและเธอก็อยู่คนเดียวในป่าอีกดวงเดบีจึงพยายามปลอบใจอัลซีว่าเธอคงไม่มีวันจะเป็นอะไรได้เพราะเพื่อนๆของเธอต่างก็เป็นแวมไพร์พวกเขาน่าจะรู้สึกได้ถ้าหากสุกี้ตกอยู่ในอันตรายและท้ายที่สุดเดบีก็ต้องยอมใจอ่อนเพื่อเดินกลับไปดูสุกี้ครั้งว่ายังปลอดภัยหรือเปล่าจนเมื่อทั้งคู่ได้เดินไปถึงยังที่ของสุกี้ก็กลับได้พบภาพบาดตาบาดใจเมื่อพบสุกี้และเอริกนั้นยังคงแซมแลมกันอยู่ที่เดิมจากอีพีที่แล้วครับจนภาพได้ตัดมายังคฤหาสน์ของบิลอีกครั้งเมื่อผู้คุมเขตลูอิสที่ยังคงตกอยู่ในมนต์สะกดของแม่มดอยู่ได้กลับเข้ามาหาบิลถึงในห้องและบอกข้อความที่แม่มดตนนั้นได้ส่งมาให้กับบิลครับเมื่อพูดจบผู้คุมเขตลูอิสได้ทำการลั่นไกใส่บิลทันทีและรีบไปคว้าแท่งหมดหมายเพื่อที่จะทำการแทงบิลให้ตายภายในทันทีแต่ไม่หรือครับที่พระเอกของเรื่องจะตายไปได้ง่ายๆเมื่อบิลสามารถต่อสู้กลับมาได้อีกครั
้างและชิงแท่งมุดกลับมาพร้อมกับขู่ถามลูอิสว่านายเกี่ยวข้องยังไงกับแม่มดแอนโทเนียและตอนนี้เธออยู่ที่ไหนปรากฏว่าในที่สุดแล้วบิลกลับไม่ได้คำตอบเลยสักคำครับเพราะเขาคนนี้ยังตกอยู่ในภวังค์ของแม่มดและหลังจากนั้นก็เป็นตัวเขาเองครับที่ได้พยายามดันหมุดนั้นเข้าหาตัวเองจนทำให้ตัวเองต้องแตกสลายกลายเป็นเยลลี่ส่วนเทราและนาโอมิก็ยังคงช็อกกับเรื่องที่ผ่านมาครับเป็นเทราเองที่เริ่มตระหนักได้ว่านาโอมิเธอไม่ควรที่จะอยู่ที่นี่อีกต่อไปเพราะมันอันตรายกับเธอเป็นอย่างมากนี่เธอก็มาไม่ถึง24ชั่วโมงก็กลับต้องได้พบกับเรื่องที่เลวร้ายซะแล้วเทราจึงต้องให้ทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับนาโอมิครับโดยการขอเลิกรากับนาโอมิเธอเชื่อว่าแพมจะไม่หยุดแค่นี้แน่นอนหากนาโอมิอยู่ใกล้เธอต่อไปก็คงจะได้ตายไปพร้อมๆกันอย่างแน่นอนแม้ว่านาโอมินั้นจะยอมอยู่สู้เคียงข้างแต่ด้วยสปิริตของเทราแล้วเธอกลับเลือกไล่นาโอมิกลับไปที่นิวออร์ลีส่วนเธอนั้นจะอยู่ที่นี่ต่อและความสัมพันธ์ของเราก็คงต้องจบลงตัดภาพมาที่ตัวของเจสันครับดูเหมือนว่าริดเลดแวมไพร์ของเจสิก้านั้นจะยังคงส่งผลต่อตัวเขาต่อไปทำให้ตัวเขายังคงรู้สึกหลงใหลในตัวของเจสิก้าถึงขนาดที่ว่าต้องพยายามออกกำลังกายเพื่อให้ลืมเรื่องสกปรกพวกนั้นไปยิ่งคิดถึงมันมากต่อไปก็ยิ่งต้องออกกำลังให้หนักขึ้นมากเท่านั้นครับและตอนนั้นก็ได้มีใครบางคนเคาะประตูเข้ามาซึ่งมันก็เป็นหอยครับหอยแค่มาที่นี่เพื่อเช็คดูว่าอาการของเจสันนั้นดูดีขึ้นหรือแย่ลงหรือเปล่ามันคงจะไม่ใช่อาการบาดแผลของร่างกายแต่สิ่งที่หอยนั้นเป็นห่วงมันคืออาการทางจิตใจของเจสันครับแต่จากที่ดูแล้วเจสันตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับเพียงแค่ปัญหาใหม่มันเริ่มเข้ามาก็เท่านั้นแต่การที่หอยมาที่นี่คืนนี้เขาเองก็มีเรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจอยากจะมาบอกกับเจสันว่าตัวเขากับเจสิก้าในตอนนี้เริ่มตีตัวออกห่างหอยยอมรับมาตามตรงว่าเขารักเจสิก้าเป็นอย่างมากบางที่ถึงขั้นว่าเขาคงอาจจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้หากไม่มีเจสิก้าอยู่ข้างๆเขาเมื่อเจสันได้ยินมาจนถึงตอนนี้ก็ทำให้ตัวเขานั้นต้องรู้สึกผิดไปในทันทีครับและเริ่มเปลี่ยนเรื่องว่าเดี๋ยวฉันจะทำอาหารให้กินให้ส่วนเจสิก้านั้นก็มีธุระที่จะต้องมาทำกับบิลครับซึ่งก็เป็นบิลเองที่เรียกเธอมาที่นี่บิลค่อนข้างจะกังวลเป็นอย่างมากหากแม่มดแอนโทเนียประกาศตัวเองว่าตัวเขาได้กลับมายังโลกอีกครั้งแล้วหรือว่านี้มันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างที่กำลังส่งถึงพวกแวมไพร์ที่เธอเกลียดชังบิลก็ไม่ลืมที่จะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดในอดีตความบาดหมางอันเลวร้ายระหว่างแวมไพร์กับแม่มดครับเพราะพวกแวมไพร์เป็นคนที่เริ่มต้นทำมีดีมีร้ายกับแม่มดก่อนเลยได้ถูกแม่มดคนนั้นสาปแช่งให้ออกมาเผชิญกับแสงอาทิตย์จนตายเจสิก้ากล่าวว่าถึงแม้ว่าเธอจะเป็นแม่มดยังไงเธอก็ยังคงอยู่ในร่างของคนปกติคงไม่ได้จะเป็นพิษภัยอะไรมากต่อมนุษย์หรอกและพวกเราก็คงจะจัดการเธอได้อย่างง่ายดายแต่บิลกลับไม่เห็นเป็นอย่างนั้นครับเลยได้ยกกรณีของเอริกขึ้นมาว่าเอริกเป็นถึงแวมไพร์ 3,000 ปีแต่กลับถูกแม่มดแอนโทเนียนั้นจัดการได้อย่างง่ายดายนี่มันคือสัญญาณมหันตภัยของแวมไพร์ชัดๆซึ่งขั้นตอนต่อไปของบิลก็คือเรียกผู้คุมเขตของเขามาทุกคนและได้สั่งการให้กับผู้คุมเขตทุกคนได้เผยแพร่ข่าวออกไปให้กับชุมชนแวมไพร์ว่าหลังจากนี้พวกเราจะต้องระมัดระวังตัวเอาไว้ถึงรุ่งเช้าเมื่อไรทุกคนจะต้องมัดตัวเองไว้กับเตียงด้วยโซ่เงินในตอนแรกผู้คุมเขตแทบทุกคนก็ไม่อยากเชื่อสิ่งที่บิลพูดเลยครับมันก็ไม่ต่างจากการทรมานตัวเองชัดๆแต่บิลก็ได้แสดงเจตจำนงของตัวเองอย่างแท้จริงว่าเขาจะไม่ทอดทิ้งอาณาจักรของตัวเองส่วนคุณก็จงรับฟังผมแน่นอนว่ามันอาจจะทรมานเหลือล้นแต่มันก็คือโอกาสเดียวที่เราจะผ่านพ้นมันไปประวัติศาสตร์ได้สอนตัวเขาไว้แล้วและบิลก็จะไม่ให้เกิดขึ้นกับพลเมืองในการปกครองของเขาถึงตอนนี้ก็ยิ่งมั่นใจครับว่าบิลนั้นเหมาะกับการเป็นราชามากที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นการรับผิดชอบและความเด็ดเดี่ยวหากพูดถึงผู้นำในอุดมคติแล้วผมก็ขอเลือกบิลมากกว่าเอริกครับนี่แอดมึงเข้าข้างบิลอีกแล้วใช่ไหมเมื่อเหล่าผู้คุมเขตได้ฟังเชียร์จำนงของบิลมันก็ได้ทำให้พวกเขาต้องยึดมั่นในตัวบิลในทันทีครับตัดภาพมายังซุกี้และเอริกอีกครั้งบทเพลงของพวกเขายังคงบรรเลงต่อไปในคืนที่แสนจะยาวนานของวันนี้ครับโดยที่พวกเขาทั้งคู่นั้นยังคงไม่ทราบเรื่องราวว่าวันพรุ่งนี้มันมีศึกใหญ่สำหรับพวกเขาตอนนี้ก็น่าจะพูดได้เต็มปากแล้วล่ะครับว่าซุกี้หลงรักเอริกในตอนนี้มากๆจนเอริกได้พยายามถามกับซุกี้ว่าถ้าในวันหนึ่งฉันได้กลับไปเป็นคนเดิมอีกครั้งคุณจะยังรักผมแบบนี้เหมือนเดิมหรือเปล่ามันทำให้เธอนั้นรู้สึกไม่แน่ใจครับแม้ว่าคำตอบนี้มันจะทำให้เอริกต้องเสียใจแต่การยอมรับไปตามตรงมันคือสิ่งที่ดีกว่าสำหรับซุกี้ครับและเธอก็ทำเช่นนั้นมาตลอดสำหรับเอริกแล้วเมื่อตัวเขาได้ฟังมาแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ตัวเขานั้นไม่อยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมคิดซะว่าอยากจะขออยู่แบบนี้ยาวๆซะดีกว่าภาพได้ตัดมายังแพมในตอนนี้เธอได้อยู่ในมือของหมอสุดเทพเธอเลือกที่จะทำการทรีทเมนต์หน้าตัวเองซึ่งมันก็เป็นการทรีทเมนต์ที่สุดสยองมากๆครับวิธีการของมันคือการลอกหนังเก่าออกมาและฉีดยากระตุ้นการฟื้นฟูหนังใหม่ขึ้นมาจะให้พูดง่ายๆก็คล้ายกับการลอกคราบนั่นแหละครับซึ่งความดาร์กของวิธีนี้ก็คือเธอจะต้องฉีดยา3เข็มทุกวัน4เวลาตลอดชีวิตของเธอหลังจากนี้ครับและแต่ละจุดที่เธอต้องฉีดนั้นก็ต่างเป็นจุดที่นับได้ว่าเจ็บมากๆเลยครับตัดมายังสองพี่น้องมหาประลัยอย่างแซมและทอมมี่ครับจากเหตุการณ์ล่าสุดที่แซมได้พบกับทอมมี่ในสภาพที่อ้วกออกมาอย่างน่าสยดสยองบวกกับตัวของทอมมี่นั้นไม่มีสติอยู่อีกด้วยครับแซมได้ตัดสินใจพาทอมมี่มายังโรงพยาบาลเพราะคิดว่าทอมมี่อาจจะเครียดหนักมาหลังจากที่ตัวเขาได้ลงมือฆ่าแม่ของตัวเองในตอนนี้หม
มอยังคงไม่ให้ทอมมี่กลับบ้านครับเพราะอุณหภูมิร่างกายของเขายังคงสูงอยู่แต่ทว่ามันกลับเป็นเรื่องปกติของพวกเขาครับทั้งแซมและทอมมี่นั้นอุณหภูมิสูงอยู่แล้วซึ่งมันก็คล้ายๆกับมนุษย์หมาป่าแหละครับจนหมอก็ได้ลองจับตัวของแซมอุณหภูมิก็สูงเช่นกันเลยทำให้หมอปล่อยทอมมี่กลับบ้านได้แซมในตอนนี้เป็นห่วงเป็นใยทอมมี่เป็นอย่างมากเพราะทอมมี่นั้นไม่เหลือใครอีกแล้วนอกจากตัวเขาและได้ขอโทษเรื่องเมื่อคืนที่แซมได้สัญญาเอาไว้ว่าเขาจะออกไปวิ่งเล่นในคืนพระจันทร์เต็มดวงด้วยกันจนภาพได้ตัดมายังค่ำของอีกวันนึงบิลได้รุดมาหาซุกี้ถึงที่บ้านมาที่นี่ก็ต้องได้พบภาพที่ช้ำใจครับไม่ได้เห็นว่าซุกี้กับเอริกนั้นยังคงรักกันหวานชื่นแต่แน่นอนครับบิลในตอนนี้ได้ปลงไปแล้วจึงฝากไว้ให้กับซุกี้ด้วยความห่วงใยว่าถ้าหากเธอรักเอริกจริงๆพรุ่งนี้ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเธอจะต้องมัดเอริกไว้กับเตียงด้วยโซ่เงินพร้อมกับได้ทิ้งโซ่ชุดนึงให้กับพวกเขาจนภาพได้ตัดมายังทาร่าอีกครั้งเธอได้แต่เดินคนเดียวอยู่บนถนนและไม่มีที่ไปก่อนที่เธอจะรู้สึกว่าเหมือนมีใครบางคนกำลังสะกดรอยตามเธอในตอนแรกเธอคิดว่าแพมกลับมาหาตัวเธออีกครั้งแต่ก็พบว่าไม่ใช่ครับเขาคนนั้นคือแอนโตเนียที่มาในร่างของมานี่มาเสนอการล้างแค้นครั้งใหญ่กับพวกแวมไพร์แอนโตเนียรู้สึกได้ถึงความเกลียดชังของเทราที่มีต่อแวมไพร์ครับนับได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมากๆของเธอเลยครับที่ได้เลือกเทรามาเป็นกำลังสำคัญในการทำพิธีในวันพรุ่งนี้เทราเธอเองก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วเธอต้องใช้ชีวิตต่อไปแต่เพียงแค่รอเวลาให้แพมกลับมาฆ่าเธอเท่านั้นแต่มานี่กล่าวว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำต่อไปนี้พวกเราต้องการคนที่ศรัทธาเป็นจำนวนมากเพื่อมาร่วมทำพิธีพร้อมๆกันและก่อนที่พระอาทิตย์จะรุ่งสางทางด้านคฤหาสน์คิงบิลก็ต่างเตรียมพร้อมปิดประตูทุกบ้านเพื่อกันไม่ให้แสงเข้าพร้อมทั้งบิลได้พาเจสสิก้ามาอยู่ที่นี่ด้วยและมัดเธอเอาไว้ด้วยโซ่เงินข้างๆตัวเขามันก็อย่างที่เรารู้ๆกันนะครับว่าแวมไพร์กับโซ่เงินเป็นสิ่งที่ไม่ถูกกันอยู่แล้วหากพวกเขาต้องสัมผัสโซ่เงินมันก็เอาเหล็กร้อนที่ไม่มีวันดับมาจี้ที่ตัวทุกๆวินาทีที่โซ่เงินนั้นประทับบนตัวของพวกเขาพวกมันก็จะยิ่งเผาไหม้ต่อไปถึงแม้ว่ามันจะทรมานมากแค่ไหนแต่นี่มันก็คือวิธีเดียวครับที่พวกเขาจะหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้ไปได้เช่นเดียวกันกับทางด้านแพมครับที่มีจินเจอร์คอยดูแลเธออยู่ไม่ห่างไม่ว่าจะเป็นการฉีดยาให้เธอก่อนนอนหรือเฝ้าเธอในโรงสีชมพูนั้นตลอดทั้งวันดานซูกิก็ต้องทำแบบนี้กับเอริกเช่นเดียวกันครับเพราะคิดว่าครั้งนี้บิลคงไม่ได้มาเล่นๆและไม่ได้มาคู่เพื่อเอาสะใจอย่างแน่นอนซึ่งเอริกในตอนนี้ก็โชคดีกว่าทุกคนเลยครับเพราะได้มีซูกินอนอยู่ข้างๆและเฝ้าดูเขาตลอดทั้งวันพรุ่งนี้ตัดมายังเฮซุสและลาฟานีครับเฮซุสก็ได้มาเล่าพระพุทธคุณของทีโอหรือคนที่เข้าทรงลาฟานีก่อนหน้านี้ครับเขาดันมีพระพุทธคุณในการรักษาผู้อื่นโดยในครั้งหนึ่งในญาติของพวกเขากำลังจะต้องผ่าท้องเพื่อคลอดลูกหมอจึงได้มาบอกกับครอบครัวพวกเขาว่าพวกเขาจะต้องเลือกว่าใครคนนึงต้องรอดไม่แม่ก็ลูกที่อยู่ในท้องจนเมื่อปู่ทีโอของพวกเขาได้ใช้ฝ่ามือของเขาแตะไปที่ท้องเพียงไม่นานหลังจากนั้นปรากฏว่าทั้งแม่และลูกก็รอดจากการตายครับปู่ทีโอได้กลับมาบอกกับเฮซุสว่าสิ่งที่เขากำลังทำไปนั้นเขาได้ทำการสวดภาวนาให้กับซานตามาการิตาเพื่อแลกกับพลังชีวิตของเขาที่สั้นลงอีกนิดหนึ่งและเฮซุสก็บอกว่าสิ่งที่ลาฟานี่เป็นอยู่นี้เห็นได้ว่ามันคือพรจากพระเจ้าชัดชัดสิ่งที่นายต้องทำก็คือน้อมรับมันมาและนายก็ไม่มีทางปฏิเสธมันได้อีกแล้วครับดานแซมที่กำลังอารมณ์ดีอยู่หลังจากที่ได้ไปเคลียร์ภาระบ้านเช่าของเขาจนเสร็จเรียบร้อยจึงถือโอกาสว่างๆอยู่นี้โทรไปหาลูน่าแต่แซมก็กลับโดนลูน่าชวนใส่จนทำให้ตัวเขานั้นต้องงงว่าเขาได้ทำอะไรผิดพลาดไปก่อนหน้านี้ทำไมอยู่ๆลูน่าถึงโกรธตัวเขาได้ส่วนเทราก็ได้กลับมารวบรวมชาวชมรมแม่มดอีกครั้งแม้ในตอนนี้ฮอลลี่ชีวิตของเธอลำบากเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นภัยจากแวมไพร์ที่ถูกจับตามองรวมถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทำให้เขาต้องย้ายบ้านไปอยู่ที่โรงแรมแทนแต่ว่าในที่สุดฮอลลี่ก็ยอมเข้าร่วมด้วยครับพวกเขาก็พร้อมจะร่วมกลุ่มแม่มดและปฏิบัติภารกิจนี้ให้สำเร็จเสร็จสิ้นเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตโดยไม่ต้องหวาดระแวงพวกแวมไพร์อีกต่อไปและตอนนี้ก็ผ่านมาครึ่งวันของวันนี้เอริกเริ่มจะท้อใจกับตัวเองและขอให้ซุกี้ถอดโซ่ของเขาออกไปซะถ้าหากว่าตัวเขาต้องตายในตอนนี้ก็คงน่าจะเป็นการตายที่มีความสุขมากที่สุดแล้วเขาอยากจะจบความทรงจำของเขาในตอนที่มีซุกี้อยู่ข้างๆทว่าซุกี้นั้นกลับไม่ยอมปล่อยเอริกไปครับเธอคงไม่ปล่อยเอริกไปง่ายๆแม้ว่ามันจะเป็นความประสงค์ของเขาโดยตรงแซมนั้นได้ตัดสินใจมาที่โรงเรียนที่ลูน่ากำลังสอนอยู่ครับเพื่อมาคุยกับลูน่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แน่นอนว่าลูน่ายังคงโกรธแซมและไม่ยอมคุยกับแซมดีๆจนเธอต้องทบทวนกับแซมอีกครั้งว่านายจำไม่ได้จริงๆหรอว่านายทำอะไรกับฉันลงไปแต่ก็พบว่าแซมจำไม่ได้จริงๆครับและก็เป็นแซมที่กลับมาสังหรณ์ใจกับตัวเองและย้อนกลับไปถึงเรื่องก่อนหน้านี้จนเมื่อเขาเริ่มสันนิษฐานเรื่องราวทั้งหมดออกมาทุกอย่างมันก็กลับโปเช่ตรงตามที่เขาคิดไว้หมดและเพื่อความแน่ใจแซมก็ได้ถามลูน่าว่าหลังจากเหตุการณ์ในเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างและเธอก็บอกว่าหลังจากนั้นเธอเริ่มไข้ขึ้นและอาเจียนเข้าของทุกอย่างออกมาจนหมดซึ่งเธอก็แปลกใจเช่นกันครับว่าทำไมแซมถึงรู้เรื่องนี้ได้จนขณะที่ว่าทำให้ทั้งคู่นั้นต้องนั่งลงมาถอนหายใจกันพวกเขาทั้งสองคนต่างรู้เรื่องนี้ดีว่ามันเป็นมายังไงกันแน่ส่วนอาลีนได้เข้ามาบอกกับฮอลลี่ในร้านว่า
ตอนนี้ในอำเภอแอนดี้กำลังมาหาฮอลลี่อยู่อาลีนได้เดาออกมาและถามกับฮอลลี่ทันทีว่าเธอกำลังเดทกับแอนดี้อยู่ใช่ไหมจะว่าไปในตอนนี้อาลีนคือหนึ่งในตระกูลเบลเฟอร์ไปแล้วเธอได้พยายามอธิบายกับฮอลลี่ว่าเมื่อก่อนก็คงจะดีที่เธอจะได้เป็นหนึ่งในตระกูลเบลเฟอร์ผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองแห่งนี้แต่ตอนนี้ฉันคิดว่ามันคงเป็นความคิดที่แย่ตระกูลเบลเฟอร์กำลังเดินทางไปในทางที่แย่ลงคุณยาของพวกเขาในตอนนี้เริ่มขี้เหล้าหากพูดถึงเรื่องนี้ทุกคนคงน่าจะจำได้นะครับคุณยาของพวกเขาคงอาจจะได้ผลมาจากตอนที่ไปหาบิลครับหลังจากที่เธอได้รู้ว่าเธอคือหนึ่งในลูกหลานของบิลที่ได้สืบทอดเชื้อสายมาจากลูกสาวของบิลคอมตันและนี่มันก็เป็นการเดาของแอปเพียงคนเดียวนะครับที่ว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ญาติของพวกเขาเครียดและติดเหล้าแต่ฮอลลี่เธอคิดมาแล้วว่าเธอไม่ได้สนใจในเรื่องนี้เธอเพียงแค่สนใจในตัวของแอนดี้เบลเฟลอร์จริงๆหลังจากนั้นฮอลลี่จึงบอกกับอาลีนทันทีว่าเหยียบเรื่องนี้เป็นความลับซะแต่อาลีนเธอนั้นก็ไม่ได้อะไรครับและได้ตอบตกลงกับฮอลลี่ไปแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าราวเตอร์ 5G ของเมืองแห่งนี้มันคือเธอหลังจากนี้อาลีนรู้ทุกคนต้องรู้ครับซึ่งฮอลลี่ก็ได้เดินมุ่งไปหาแอนดี้เบลเฟลอร์ที่ได้มาพร้อมกับชุดสูทและดอกไม้เหมือนว่าแอนดี้นั้นก็จะจริงใจกับฮอลลี่เหมือนกันและเมื่อทั้งคู่ได้นั่งมาคุยกันแอนดี้ก็ได้แต่แสดงปฏิกิริยาที่อยู่ไม่นิ่งตัวเขาไม่สามารถอยู่นิ่งได้เลยมือไม้เอาแต่สั่นพองจนฮอลลี่คิดว่าฉันเข้าใจนะมันคงอาจจะเป็นเดทแรกของนายหลังจากหลายปีที่ผ่านมาผ่อนคลายได้เลยเธอก็พบฉันทุกวันอยู่แล้วนี่แต่เธอกลับไม่รู้สิครับว่าสิ่งที่แอนดี้กำลังเป็นอยู่นี้มันไม่ใช่เพราะตัวเขาตื่นเต้นหรือประมาทแต่อย่างใดครับมันเป็นผลจากคนที่ขาดวีต่างหากล่ะจนฮอลลี่ได้ยิงคำถามนึงให้กับแอนดี้ว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าเพียงเท่านั้นแหละครับแอนดี้ลุกขึ้นยืนและได้รีบขอโทษฮอลลี่ทันทีบอกว่านี่มันคงเป็นความคิดที่แย่ฉันต้องขอโทษเธอจริงๆและเดินออกไปจากบาร์นั้นทันทีครับโดยปล่อยให้ฮอลลี่นั้นต้องยืนงงอยู่คนเดียววันนี้มันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่ทำไมจู่ๆเขาก็เดินออกไปส่วนอาเลนผู้ที่มองเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็ได้หัวเราะใส่ฮอลลี่อย่างน่ามันไส้เลยครับตัดมาทางลาฟานี่ที่กลับมาทำงานอยู่ในครัวอีกครั้งและได้สังเกตเห็นถึงเด็กน้อยไมกี้ตัวเด็กน้อยนั้นกำลังหันไปมองอะไรสักอย่างลาฟานี่ได้กลับไปดูต้นต่อว่าเด็กน้อยไมกี้กำลังจ้องมองอะไรอยู่นะจนได้หันไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังทำท่าทีว่าเล่นอยู่กับไมกี้อยู่ครับทั้งลาฟานี่และผู้หญิงคนนั้นต่างก็แปลกใจใส่กันเลยครับก่อนที่เธอจะหันกลับมาที่ไมกี้ครั้งและได้ร้องเพลงกล่อมเด็กบทหนึ่งให้กับไมกี้ลาฟานี่จึงทนไม่ไหวครับที่จู่ๆก็มีใครบางคนมาอยู่ในห้องครัวของเขาได้ยังไงเลยตะโกนใส่หญิงคนนั้นว่าออกไปซะแต่เธอก็กลับหายวับไปกับตาไม่แน่ว่าสิ่งที่เขากำลังเห็นอยู่นี้มันอาจจะเป็นพลังงานอะไรบางอย่างก็เป็นได้ตัดมาทางฝั่งเดบบี้และอัลซีดครับดูเหมือนตอนนี้เดบบี้จะเริ่มรู้สึกไม่ไหวกับท่าทีที่แปลกไปของอัลซีดครับเดบบี้เธอรู้สึกว่าอัลซีดน่าจะมีเยื่อใยต่อสุกี้อย่างแน่นอนส่วนอัลซีดนั้นก็ได้แต่อ้างออกมาว่าเขาแทบจะไม่ได้มีเยื่อใยอะไรต่อสุกี้ยังแค่นับถือสุกี้เป็นน้องสาวอีกคนและรู้สึกเป็นห่วงเธอที่ต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้ตลอดเวลาด้วยความที่เดบบี้นั้นยังคงไม่เชื่อใจอัลซีดครับเลยได้พยายามถามเพื่อความมั่นใจต่อไปและขอคำสัตย์จริงจากอัลซีดว่าเธอไม่ได้รักซุกี้จริงๆใช่ไหมซึ่งอัลซีดก็ตอบไปตามตรงครับเขาสัญญาว่าเขาจะไม่มีวันรักซุกี้อย่างแน่นอนซึ่งจากมุมมองของผมนะครับผมคิดว่า2คู่นี้เข้ากันดีมากๆครับถ้าเดบบี้เธอยังคงน่ารักแบบนี้ต่อไปและไม่ได้มีท่าทีที่เปลี่ยนไปเหมือนเมื่อก่อนซึ่งถ้าผมเป็นอัลซีดในตอนนี้หรือเป็นอยู่แล้วผมคงเลือกเดบบี้ในตอนนี้มากกว่าซุกี้ครับภาพตัดกลับมายังชมรมแม่มดแล้วพวกข้างคล้ายในแม่มดต่างร่วมตัวกันเพื่อมาทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพวกเขามานี่เธอได้เปิดตัวออกมาอย่างเต็มรูปแบบพร้อมกับได้บอกตัวตนที่แท้จริงอยู่นี้ว่าเธอไม่ใช่มานี่แล้วเธอคือแม่มดแอนโตเนียผู้ที่มาจากประเทศสเปนในปี1610ในฉากนี้จะเห็นได้ว่าแอนโตเนียนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าบางกลุ่มครับก่อนที่จะเริ่มทำพิธีกันเธอได้บอกกับเหล่าสมาชิกชมรมตามตรงว่าหากใครต้องการทำพิธีต่อไปโปรดอยู่ส่วนใครที่ไม่เห็นด้วยก็สามารถออกไปได้เลยมันก็เริ่มแสดงให้เห็นเล็กๆแล้วว่าแม่มดแอนโตเนียก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดเพียงแค่เธอถูกกระทำมาก่อนเลยถูกบีบบังคับให้เธอต้องกลายเป็นคนร้ายในฉากนี้มีคำพูดหนึ่งที่รู้สึกว่าสำคัญและทำให้เราได้เห็นถึงมุมมองหนึ่งของเธอได้ครับเธอกล่าวว่าถึงแม้ว่าพวกแวมไพร์จะแข็งแรงและมีพละกำลังมากกว่ามนุษย์อย่างพวกเรามากแต่สิ่งที่มนุษย์อย่างพวกเราทรงพลังมากกว่าพวกเขาก็คือพวกเรามีจิตวิญญาณที่แน่วแน่ไม่ว่าจะตายไปแล้วจิตและวิญญาณของพวกเราก็จะยังทรงพลังออกมาทางด้านแซมเหมือนว่าตัวเขานั้นจะรู้ต้นตอของปัญหาทั้งหมดแล้วว่ามันเกิดขึ้นจากฝีมือของใครเขามุ่งตรงมาหาทอมมี่ที่กำลังนอนอยู่และได้ถามกับทอมมี่ตรงๆว่าให้อธิบายมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทอมมี่ยังคงทำตัวเฉยๆครับบอกกับแซมว่าฉันไม่รู้ว่านายพูดถึงเรื่องอะไรกันแน่ถึงจุดนี้มันคงเป็นจุดที่แซมทนไม่ได้อีกแล้วครับและคิดว่าพวกเขาทั้งคู่คงไม่มีวันจะอยู่ด้วยกันได้อีกฉันอุตส่าห์ให้โอกาสนายมาไม่รู้สักกี่ครั้งแต่นายก็ยังคงทำพังเช่นเดิมแต่เขาก็ยังคงเฉยๆครับยังบอกเหมือนเดิมว่าฉันไม่รู้ว่านายพูดอะไรกันแน่
แทกแซมเลยทนไม่ไหวจริงๆได้เข้าไปใช้กำลังล็อกคอของทอมมี่เอาไว้ก่อนที่จะบอกกับทอมมี่ว่าฉันให้เวลานาย10นาทีพอฉันกลับมาฉันไม่อยากเห็นหน้าอีกตลอดกาลต้องขอบอกเลยนะครับว่าผมก็รู้สึกสงสารก็สงสารนะครับแต่พฤติกรรมของมันเนี่ยมันเกินกว่าที่ทุกคนจะรับไหวได้จริงๆครับไม่ใช่ว่าเป็นเพราะที่ทุกครั้งตัวขาวต้องบังเอิญตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่เฮงซวยแต่ท้ายที่สุดแล้วมันคือทอมมี่ทั้งหมดครับที่ได้ตัดสินใจทำในสิ่งที่ผิดโดยที่ไม่คิดถึงผลลัพธ์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นไม่นานหลังจากนั้นชาวชมรมแม่มดต่างก็ล้อมวงจับมือกันโดยแม่มดแอนโทเนียจะอยู่ตรงกลางและเป็นคนสวดนำทั้งหมดจนพวกเขาได้สวดไปจนถึงระยะหนึ่งจู่ๆแอนโทเนียในร่างของมานี่ก็ได้ลอยขึ้นมาอย่างน่าสยดสยองครับฉากนี้มันก็คล้ายๆกับหนังแม่มดเรื่องดีๆหนึ่งเรื่องเลยครับตัดมายังเจสันที่กลับมาบอกข่าวดีกับสุกี้ว่าหลังจากในคืนพระจันทร์เต็มดวงตัวเขานั้นไม่ได้แปลงร่างเป็นเสือดำแต่อย่างใดเลยเจสันก็รู้สึกแปลกใจครับที่สุกี้ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรกับสิ่งที่เขาพูดออกไปเหมือนว่าสุกี้นั้นกำลังกังวลกับอะไรบางอย่างจนได้ยินเสียงโหยหวนมาจากห้องใต้ดินและมันก็เป็นเสียงของเอริกที่กำลังตะโกนบอกว่าแสงอาทิตย์บวกกับลมพัดที่ช่วยมาอย่างแรงแบบไม่มีเหตุผลสุกี้จึงตัดสินใจบอกกับเจสันไปตามตรงว่านี่มันคือคำสาปของแม่มดมันจะทำให้แวมไพร์ทุกตัวต้องออกมาโดนแดดเผาเจสันเลยบอกกับสุกี้ว่าให้รีบหนีออกห่างจากเอริกซะเพราะมันก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายกับสุกี้ได้แต่เธอกลับยืนหยัดที่จะปกป้องเอริกต่อไปครับแต่จู่ๆบางอย่างก็แวบเข้ามาในหัวของเจสันเจสันได้เริ่มนึกถึงอะไรบางอย่างถึงเจสิก้าก่อนหน้านี้หอยได้บอกกับเจสันไว้ว่าเจสิก้ากำลังอยู่ที่คฤหาสน์ของบิลเพื่อทำธุระอะไรบางอย่างเกี่ยวกับแวมไพร์วินาทีนั้นซันไม่ได้คิดอะไรมากเลยครับรีบวิ่งมุ่งออกไปที่บ้านของบิลทันทีเพื่อหวังที่จะปกป้องตัวของเจสิก้าเอาไว้และต่อไปภาพก็ตัดมายังเจสิก้าและบิลที่กำลังโหยหวนและได้ใครหาแต่แสงอาทิตย์สิ่งนี้มันคือเหตุการณ์ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนครับแวมไพร์ทุกต้นต่างอยากไปเผชิญกับแสงแดดโดยที่มีจุดมุ่งหมายเดียวคือการตายแม้ว่าพวกเขาจะมีโซ่เงินตรวนเอาไว้ส่วนคนนายฟอร์เทนเบอรี่หรือแม่ของนายฮอยนั้นที่กำลังรดต้นไม้หน้าบ้านอยู่เธอก็กลับได้เห็นภาพเด็ดครับเมื่อเพลินบ้านของเธอเดินออกมาพบกับแสงแดดและถูกเผาไหม้เกรียมทั้งตัวสิ่งที่เธอพูดออกมาก็เพียงแค่กูคิดอยู่แล้วว่ามันต้องเป็นแวมไพร์ตัดมาดันเจสิก้าและบิลอีกครั้งครับท้ายที่สุดแล้วโซ่ที่มัดเจสิก้าเอาไว้กลับหลุดออกมาได้จากการดิ้นของเธอเองครับและเหมือนว่าบิลนั้นจะได้สติลางๆและพยายามเรียกเจสิก้าว่าห้ามออกไปเจสิก้าที่หลุดออกมานั้นก็เรียกบักกี้การ์ดคนสำคัญของบิลให้ออกมาช่วยก่อนที่เธอนั้นจะทำการหักข้อของบากีและขโมยคุณแจนี่ออกไปนับว่าเป็นเรื่องซวยของเจสิก้าไปซะแล้วครับในวินาทีนั้นบิลได้พยายามรวบรวมสติของเขาและใช้พลังของเจ้าชีวิตสั่งเจสิก้าว่าให้เธอนั้นปลดโซ่ให้กับตัวเขาทว่าแม้แต่พลังของเจ้าชีวิตก็ไม่สามารถต้านทานพลังของแม่มดได้ครับเธอแทบไม่ได้ฟังคำสั่งนั้นและเดินออกไปอย่างไม่มีเยื่อใยอีกด้านที่เป็นเจสันก็ได้พยายามวิ่งหนีมาหาเจสิก้าอย่างสุดชีวิตแต่กลับต้องถูกกันเอาไว้ด้วยการ์ดของบิลครับเดวินาทีที่กระชั้นชิดนั้นทางด้านเจสิก้าที่พยายามคลานเข้ามาหาประตูและได้เปิดกลอนประตูออกมาจนสำเร็จและเธอก็ได้อ้าแขนเข้าหาแสงสว่างอย่างเต็มรูปแบบจบไปกันแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง True Blood ใน EP ที่7ซีซั่นที่4ครับเพื่อนๆคิดยังไงกับ EP นี้ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันดูครับเช่นเดิมหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของพวกเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้รู้ทันทีทุกครั้งเมื่อที่เราลงคลิปสำหรับวันนี้แอดและทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้า Western Studio สวัสดีครับ